องอะไรอ่ะมีภาพแวบเข้ามาในหัวเป็นภาพของคนกำลังเอาหนังสือใส่ลงในกล่องในตำรามีส่วนที่เขียนถึงการใช้ไข่มังกรในการฟื้นฟูพลังชีวิตก็จริงแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นมีบางหน้าที่ขาดหายไปข้าเลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วจะต้องใช้ไข่มังกรในการรักษายังไงกันแน่ข้าว่าไอ้ธรณีน่าจะฟื้นพลังของตนใกล้จะสำเร็จแล้วเป็นเช่นนั้นก็ดีเราจะได้ทำตามแผนที่วางไว้ได้เร็วขึ้นก่อนที่พวกมันจะรู้ตัวเรามาจัดการตามแผนที่วางไว้กันข้าจำเป็นต้องมีโหรวิทากับดารินเพื่อมาเป็นแขนเป็นขาให้กับข้าถ้าอยากจะติดต่อโหรวิทาเราก็ใช้มาปรางเป็นสื่อกลางในการติดต่อก็ได้ฉันเห็นไอ้ปรางในนิมิตอีกแล้วคือฉันเห็นว่ามีอาจารย์ธนัทแล้วก็อธิกาเหมือนกับลักพาตัวไอ้ปรางไปอ่ะเจ้าไม่ต้องขัดขืนเพราะข้าจะใช้เจ้าเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมจิตกับโหรวิทาข้าว่าเราควรหนีจะใช้ข้าหนีพวกมันงั้นหรือคนฉลาดย่อมรู้ว่าเวลาไหนควรสู้เวลาไหนควรหนีทิกาจะใช้พี่อ้อปรางเป็นสื่อติดต่อกับโหรวิทาเหรอคะใช่จ้ะครั้งก่อนโหรวิทาใช้พี่เพื่อติดต่อกับอันทิกาอันทิกาเลยคิดจะใช้พี่เพื่อติดต่อกับโหรวิทาบ้างแล้วอันทิกาจะติดต่อโหรวิทาไปทำไมขอความช่วยเหลือเหรอน่าจะต้องการเอาพลังกลับมายังไงเหรอแจ็ควันนี้ตอนที่ผมกับไลลาไปช่วยปรางอันนี้กายอยู่กับอาจารย์ธนัทแต่พวกมันไม่คิดที่จะสู้เลยจริงค่ะตอนนั้นไลลากับพี่แจ็คกำลังจะเข้าไปจัดการพวกมันแต่พวกมันก็กระโดดหนีไปเลยพวกมันน่าจะหมดทางสู้แล้วเพราะว่าอาจารย์ธนัทก็บาดเจ็บจากไหลมังกรส่วนอธิกาก็ไร้พลังไร้อาวุธไร้พรรคพวกเลยต้องการติดต่อกับโหรวิทาเพื่อดึงพลังตัวเองกลับคืนมาถ้ามันได้พลังกลับคืนมาเมื่อไหร่นะฉันว่าโลกมนุษย์เราเละเทะแน่เลยอ่ะเมื่อที่ฉันฟังเนี่ยไอ้ยักษ์ที่ชื่ออธิกาเนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะเว้ยทำไงดีวะเนี่ยงั้นเราก็ไปตามล่าพวกมันตอนที่พวกมันไม่มีพลังเลยสิครับตอนแรกเราก็คิดแบบดาร์วินนั่นแหละแต่พอคิดดูดีๆอีกทีถ้าเกิดว่าพวกเราต้องต่อสู้กันจริงๆแล้วพวกมันต่อสู้ไม่ได้มันอาจจะจับมนุษย์หรือชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไปเป็นตัวประกันแบบนั้นต้องแย่แน่เราไม่อยากให้ใครเดือดร้อนไปด้วยจริงพวกมันคงจะเปลี่ยนที่ซ่อนไปเรื่อยๆถ้าให้พวกเราตามหาตัวพวกมันก็คงจะยากแต่ถ้าจะให้เราไล่ล่าพวกมันแล้วคนอื่นต้องมาเสี่ยงไปด้วยพี่ว่าไม่ดีพี่ว่าตอนนี้เราต้องรีบหาวิธีใช้ไข่มังกรเพื่อรักษาน้าพินทรสก่อนจริงสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรักษาพินทรสให้หายแล้วก็เอามังกรเนี่ยไปจัดการกับอันทิกาตามคำทำนายอ
คุณพิรุณรสสงบลงแล้วเข้าไปซ่อมได้เลยเป็นยังไงบ้างคะด็อกเตอร์เท่าที่ดูเนี่ยคุณพินทุรสเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วหมายความว่ายังไงคะตั้งแต่เรารับตัวคุณพินทุรสกลับมาอาการคุ้มคลั่งก็เพิ่มความถี่มากขึ้นและแต่ละครั้งเนี่ยก็มีระยะยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้เกรงว่าเธอจะไม่มีสติกลับมาเหมือนเดิมได้อีกเลยเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่คะ30วันตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาขอให้หนูไลลาได้ใช้พลังจากไข่มังกรมารักษาอาการคุณพินทุรสได้ทันการปางเขาขอโทษนะที่เขาดูแลปางได้ไม่ดีปางต้องมาเสี่ยงอันตรายแล้วก็เจ็บตัวอีกแล้วอะแจ็คไม่ต้องขอโทษตอนนี้เขาไม่เป็นอะไรแล้วเขารู้นะว่าแจ็คจะไปช่วยเขาทันนี่ดีนะที่กายเห็นนิมิตอะไม่งั้นเขาก็ไม่รู้เลยว่าปางจะเป็นยังไงบ้างเลิกกังวลได้แล้วตอนนี้เขาไม่เป็นไรแล้วไงลูกแก้วแห่งป่าก็นะชอบมาเตือนตอนที่ฉุกเฉินทุกทีทำไมไม่รู้จักเตือนล่วงหน้าจะให้เตรียมตัวกันทันก็ให้กายมันควบคุมไม่ได้นี่แต่จะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าให้กายมันควบคุมได้มันก็คงจะรู้อนาคตเราบอกได้ว่าเราจะใช้วิธีไหนรักษาพินทุรสจริงแต่เขาว่านะถ้าให้กายสามารถควบคุมลูกแก้วแห่งปราดจนเห็นอนาคตได้อะสิ่งแรกที่มันจะทำคือดูข้อสอบล่วงหน้าเนาะต้องทำอย่างนั้นแน่ๆเลยไปนอนแล้วเขาแปะได้แค่นี้เขาขอโทษนะโกรธปะเนี่ยแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นมีบางหน้าที่ขาดหายไปปกติลูกแก้วแห่งปราดเอาไว้ทำนายอนาคตแต่ข้าไม่เคยรู้เลยว่ามันจะบอกเหตุการณ์ในอดีตได้ด้วยแจ็คเพราะว่าเราอาจจะมีทางแล้วทางอะไรทางที่เราจะรู้ว่าตำราส่วนที่หายไปมันเขียนว่าอะไรไอ้กายนี่แหละค่ะทุกคนที่จะช่วยให้เราได้รู้ว่าตำราส่วนที่หายไปมันเขียนว่าอะไรฮะฉันเนี่ยเหรอฉันทำได้ด้วยเหรอปกติลูกแก้วแห่งปราดจะแสดงให้เห็นตานิมิตฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะพิธีวาใช่มันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ทุกคนลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าตอนที่ลังมาส่งหน้าบ้านเกิดอะไรขึ้นกับกายนิมิตที่กายเห็นไม่ได้บอกเหตุการณ์ในอนาคตแต่บอกอดีตก่อนที่ลังจะมาส่งหน้าบ้านของเราจริงด้วยแจ็คงั้นก็เป็นไปได้ว่านิมิตของลูกแก้วแห่งปราดไม่ได้เพียงแค่บอกเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ยังบอกเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นได้อีกด้วยโอ้เข้าใจแล้วค่ะงั้นเราก็ให้พี่กายใช้พลังลูกแก้วแห่งปราดกับตังดา
แล้วเราก็อาจจะรู้ว่าก่อนหน้าที่ตำราจะขาดมันเขียนว่าอะไรใช่ไหมคะยอดเลยปังแกนี่มันฉลาดมากโอ้อยากรู้เลยตอนเด็กกินอะไรทำไมฉลาดขนาดนี้เนี่ยมันฉลาดอ่ะเออแต่ต้องทำไงอ่ะตอนนั้นพี่กาทำแบบไหนก็ลองทำแบบนั้นอีกทีรู้ไหมครับลองทำอีกทีดูเพราะตอนนี้ลูกแก้วแห่งปาดเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเราใช้พลังของมังกรไปรักษาน้ำพินทรสยังไงเป็นอย่างไรบ้างท่านธรณินพลังข้ากลับมาสมบูรณ์แล้วถ้าอย่างนั้นท่านรีบเปิดทางเชื่อมภพเราจะได้ไปโลกมนุษย์ไปช่วยองค์หญิงไลลาและองค์ราชินีพินทุรสกันไปเกิดอะไรขึ้นไปดูกันไม่ต้องห่วงข้าการมันดาก่อนมีอะไรหรือท่านธรณินตรงที่นางยืนอยู่มีกับดักวงเวทสมแล้วที่เป็นจอมเวทแห่งอาณาจักรอสูรีลูกหมายของข้าทำอะไรเจ้าไม่ได้เลยจริงๆมันจะมัวมาชมมันอยู่นั่นแหละแผนการของเจ้าล้มไม่เป็นท่ามีเจ้าจะจับมันได้ยังไงถ้าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องใช้กำลังละท่านธรณินไม่ต้องห่วงพลังข้าสมบูรณ์สมแล้วที่เป็นองครักษ์มือหนึ่งของอาณาจักรอสูรแต่การโจมตีของข้ายังไม่หมดเท่านี้หรอกก็เป็นหุ่นเชิดของข้าแล้ว
พี่เจ้าสามารถใช้เวทหุ่นเชิดได้ทีละ2ต้นเลยเหรอมากกว่านี้ข้าก็ทำได้ เลิกภูมิใจแล้วรีบบังคับให้มันเปิดทางเชื่อมพบสักทีข้าจะได้ลงไปช่วยท่านอธิการให้ข้าชื่นชมผลงานหน่อยก็ไม่ได้ยังไงข้าก็ไม่ยอม เจ้าไม่ยอมเจ้าก็ฝืนไม่ได้หรอกจงเปิดทางเชื่อมพบเพื่อให้ข้าไปช่วยท่านอธิการแล้วจัดการไลลาซะเปิดทางเชื่อมพบข้าไม่ยอมทำตามเจ้าหรอกไปโอนินเซจ้าจ้าประตูเชื่อมพบเปิดแล้วไปกันเถอะเจ้าหุ่นเชิดเอาแล้วนะค่ะพี่ต้องสะดุดล้มแล้วเอามือไปแตะตำราโดยบังเอิญไอ้กายฉันว่าไม่เกี่ยวหรอกนี่หรือว่ามันตั้งใจไปวะฟื้นฟูพลังเสร็จแล้วคะงั้นเรารีบไปดูกันไปไปเร็วๆอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มแสดงว่าต้องมียักษ์ลงมาที่โลกมนุษย์แน่ๆจะบอกนะว่าพายุเข้าเหรอครับเสี่ยไม่น่าใช่มาแล้วลุงมาแล้วพลวิทา